เมื่อวันที่30เมษายน2566ในจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองมนฮักรักเวียงเชียงใหม่เมมโมรีสโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานในพื้นที่จำนวน13หน่วยงานในนามของคณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณท่านจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองณเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมธนารักษ์กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองและมุ่งเน้นให้หน่วยงานในท้องถิ่นมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้คงสภาพดีเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติรวมถึงเป็นการสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวสืบไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านจำเริญโพธิยอดอธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวเปิดโครงการในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์กำแพงเมืองคูเมืองถือเป็นนโยบายสำคัญของกรมธนารักษ์ที่ต้องการให้ประชาชนโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่กำแพงเมืองคูเมืองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชนที่มีการสามารถสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยอีกด้วยทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวรวิทย์ชัยสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นางวิภาวรรณวรพุทธิพงศ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คณะผู้บริหารกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดงานดังกล่าวภายในงานมีการจัดเสวนาเกี่ยวกับกำแพงเมืองคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในหัวข้อเฮียนฮู้ฮักษาอู้จ๋าอนาคตกำแพงเวียงเชียงใหม่นิทรรศการต่างๆกิจกรรมสาธิตงานหัตถกรรมล้านนากิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนารวมถึงศิลปะการแสดงร่วมสมัยกรมธนารักษ์มาทำครั้งนี้ก็ถือว่าสร้างสิ่งที่ดีงามให้แก่วัฒนธรรมหรือสังคมเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อให้คนรุ่นปัจจุบันได้มีส่วนร่วมนะครับนอกจากนี้บริเวณในพื้นที่จัดกิจกรรมยังมีการออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมงานหัตถกรรมและงานศิลปะจากท้องถิ่นโดยผู้ประกอบการร้านค้างานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านได้รับความสนใจจากชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนกิจกรรมวันนี้ที่จัดนะครับของกรมธนารักษ์นะครับร่วมด้วยของจังหวัดนะดีมากครับคือตอบโจทย์ที่ดีและทำให้1ชุมชนที่ยังไม่เคยออกจากไม่เคยจัดงานเลยอะไรอย่างเงี้ยได้มาออกงานจะได้มานำเสนอสินค้าหัตถกรรมของชุมชนให้ผู้คนที่นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมงานหัตถกรรมของชุมชนผมอยากให้โครงการตัวเนี้ยอย่างน้อยๆอ่ะเดือนละครั้งก็ยังดีนะฮะไม่ต้องปีอ่ะปีมันนานไปบางทีคนจะลืมไงฮะมันเป็นทรงคุณค่าของกำแพงเมืองบางคนเนี่ยมาเชียงใหม่ยังไม่รู้ว่ากำแพงเมืองอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ยิ่งมีน้ำไม่ขาที่ดังๆขึ้นมาเนี่ยมันร่วมด้วยคูเมืองกำแพงดินเนี่ยกำแพงเป็นกำแพงดินนะฮะเป็นสิ่งที่ดีของทางเหนือเราเป็นประวัติศาสตร์ของทางล้านนานะครับอ
สึกภูมิใจมากๆที่ได้มาออกงานนี้ร่วมกับครอบครัวเพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจของครอบครัวแล้วก็เป็นยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของภาคเหนือด้วยค่ะแล้วก็คิดว่าอยากให้จัดงานแบบนี้มากขึ้นเพราะว่ายังมีหลายๆคนอย่างเช่นชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวอื่นๆที่เขายังไม่ได้มีโอกาสแบบมาเจองานหัตถกรรมพื้นเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหนูอย่างเงี้ยหนูพูดภาษาอังกฤษได้หนูเป็นคนชอบพูดได้พบเจอกับลูกค้าชาวต่างชาติอะไรเงี้ยรู้สึกภูมิใจมากที่แบบได้ให้ความรู้เรื่องวัฒนธรรมบ้านเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำแพงเมืองเชียงใหม่หรือกำแพงเวียงเชียงใหม่ปัจจุบันหมายถึงกำแพงเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ในขณะที่กำแพงเมืองชั้นนอกคือแนวกำแพงดินสร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนาอาณาจักรล้านนาในรัชสมัยพญามังรายเพื่อเป็นเมืองหลวงของล้านนาโดยขั้นแรกได้ขุดคูเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความยาวด้านละประมาณ 1.63 กิโลเมตรโดยประตูเมืองในปัจจุบันจะเป็นประตูเมืองของกำแพงชั้นในซึ่งมีประตูทั้งหมด5ประตูประตูของกำแพงเมืองชั้นนอกมีทั้งหมด4ประตูจะมีแจงหรือมุม4แจงซึ่งถือเป็นป้อมปราการของเมืองในอดีตเป็นสถานที่สำคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนมีความเป็นอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวที่สะท้อนรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือดัดแปลงสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองเช่นป้องกันข้าศึกใช้เป็นระบบระบายน้ำของเมืองในอดีตสิ่งที่กรมธนารักษ์ดำเนินการเนี่ยก็เป็นการสร้างหรือการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้ตระหนักถึงมรดกของวัฒนธรรมที่เรามีอยู่รวมไปถึงการที่เราจะอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็ทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยรักแล้วก็หวงแหนมรดกวัฒนธรรมเมื่อรักและหวงแหนแล้วเนี่ยเราอยากให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีโอกาสได้สร้างรายได้มีโอกาสได้รักชุมชนมีโอกาสได้พัฒนาชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนะครับกำแพงเมืองคูเมืองแห่งนี้ก็เป็นมรดกวัฒนธรรมของประเทศที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นก็การมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ก็จะครบทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์สังคมนะครับทางการเมืองต่างๆก็สามารถเข้ามาได้แล้วก็เชิญชวนให้มาเที่ยวกันเยอะๆครับผมสิ่งสำคัญคือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชนและชุมชนในพื้นที่ในการอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองคูเมืองเพราะชุมชนท้องถิ่นจะเป็นผู้ที่สานต่อการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืนต่อไป